ในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงกล่าวความเปรียบเทียบนี่ว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งเครื่องสะอาดจบงามและทุกวันเขาก็มีอาหารการกินแซ่บนัวยังมีคนทุกข์จนผู้หนึ่งชื่อลาซาโรนอนเพียอยู่แปะหน้าประตูเรือนเศรษฐีนั้นต้นตัวเต็มแต่บาดแผลเขาอยากเก็บกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐียิ่งกว่านั้นมีแต่หมาเลียตุ่มบาทของเขาต่อมาคนยากจนผู้นั้นก็ตายไปและฝูงเทวดาได้ยกเอาไปอยู่ในวงตักของอับราฮัมเศรษฐีนั้นก็ตายด้วยและเขาเอาไปฝังไว้ขณะที่จมอยู่ในความทรมานในแดนมรณาเศรษฐีแงนหน้าขึ้นก็เลี้ยวเห็นอับราฮัมแต่ไกลมีลาซาโรนั่งอยู่ในวงตักของท่านด้วยเขาจึงห้องขึ้นว่าพ่ออับราฮัมเอ่ยสงสารลูกแด่ทอนและโพดให้ลาซาโรเอาปลายนิ้วมือจุบน้ำมาหยอดใส่ลิ้นลูกให้เย็นจักหน่อยแด่ย้อนว่าลูกถูกทรมานในไฟนี้อับราฮัมตอบเขาว่าลูกเอ่ยจงระลึกว่าเวลายังมีชีวิตอยู่เจ้ามีความสนุกสบายหลายส่วนลาซาโรมีแต่ความยากลำบากบัดนี้ลาซาโรอยู่นี่ได้รับความทุเลาบรรเทาส่วนเจ้าก็ถูกทรมานนอกนั้นระหว่างพวกเฮากับเจ้าก็มีเหวใหญ่เหวหนึ่งขั้นอยู่จนว่าผู้ที่อยากออกจากบ่อนนี้ไปหาเจ้าบ่สามารถผ่านไปได้และจากที่เจ้าอยู่ก็บ่มีไผผ่านมาถึงพวกเฮาได้ด้วยเศรษฐีเว้าต่อไปว่าลูกขอไหว้วอนทอดยาพ่อเอ่ยโพดให้ลาซาโรไปเฮือนพ่อของลูกให้แด่ย้อนว่าลูกมีอ้ายน้องอยู่5คนขอลาซาโรเตือนพวกเขาเพื่อบ่ให้พวกเขาต้องมาในบ่อนทุกข์ทรมานนี้อับราฮัมตอบเขาว่าพวกเขานั้นก็มีโมเสสและบรรดาพระผู้ทรงอยู่แล้วให้พวกเขาเชื่อฟังพวกท่านเถิดเศรษฐีตอบซ้ำว่าบ่แม่นสั้นดอกพ่ออับราฮัมเอ่ยแต่ว่าถ้าผู้ใดผู้หนึ่งในพวกผู้ตายไปบอกพวกเขาพวกเขาก็จะเป็นถูกกับใจแต่อับราฮัมตอบว่าถ้าหากพวกเขาบ่เชื่อโมเสสหรือบรรดาพระผู้ทรงแล้วถึงจะมีผู้กลับเป็นคืนมาจากพวกผู้ตายไปบอกพวกเขาก็คงบ่ยอมเสือ